ช่อง7 HD เปิดโผละครเด็ดปี64รวมพระนางหลากรุ่นการันตีคุณภาพครับจอกลับมาประกบคู่กับหลุยส์เฮสิกครั้งในละครบู๊สุดมันเรื่องทะเลเดือดจากค่ายโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปกับเรื่องราวของอดีตหน่วยซีลที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามอิทธิพลเถื่อนและการตามหาสมบัติโบราณที่หายไปโดยมีชีวิตของหญิงคนรักและมนุษยชาติเป็นเดิมพันแถมยังเพิ่มดีกรีความมันกับการพบกันครั้งแรกของแบงค์อาทิตย์และปูเป้เกษรินทร์กับเรื่องราวของตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ในอดีตชาติที่ชักนำผู้คนมากมายให้กลับมาพบกันอีกครั้งอันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักความแค้นและการแย่งชิงข้ามภพข้ามชาติในละครเรื่องคทาสิงห์การันตีคุณภาพระดับอินเตอร์โดยค่าย9วีเวอร์ฟิล์มขณะที่พระเอกดาวรุ่งเข้มหัสวีก็ขอจับมือคู่จิ้นมุกดานรินทร์รักมาชวนแฟนๆอมยิ้มในละครเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซสวมบทหนุ่มอีสานติดดินดีกรีนักเรียนนอกและไฮโซสาวสุดจี๊ดการันตีความฟินโดยค่ายมีเดียซีนไม่เพียงเท่านั้นเข้มหัสวียังเตรียมเอาใจคอละครสายบู๊ประชันบทบาทกับพระเอกรุ่นพี่ออฟชนพลและประกบนางเอกใหม่การ์ตูนณัฐชาในละครเรื่องเผาขนจากค่ายโคลีเซียมซึ่งงานนี้แฟนๆของออฟชนพลยังได้ชมผลงานการแสดงแบบจัดเต็มอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นการประกบคู่ฮานาลีวิสในละครเรื่องทางเสือผ่านจากค่ายดราเมติกที่ต้องโชว์บู๊ต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลส่วนอีกเรื่องต้องปะทะบทบาทกับแม็กกี้อาภาถ่ายทอดเรื่องราวของเหตุฆาตกรรมและความลับสู่ความรักที่ยากจะถอนตัวในละครเรื่องฟังเสน่หาจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นและมาเอาใจช่วยแม็กกี้อภากันต่อกับการประกบคู่บูมกิจก้องครั้งแรกในละครเรื่องตุ๊กตาจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นที่การันตีว่าเวอร์ชั่นนี้จะไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่ยังมีเรื่องราวที่ให้แฟนๆได้ลุ้นตามอย่างแน่นอนด้านพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ก็ไม่น้อยหน้าได้รีเทิร์นคู่ฮานาลีวิสพาแฟนๆฟินไปกับเรื่องราวการแต่งงานที่เริ่มต้นจากความแค้นแต่แฝงไปด้วยความรักในละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยจากค่ายมีเดียซีนและยังได้เป็นป๋าดันประกบคู่นางเอกน้องใหม่สกายมาเรียชวนแฟนละครร้องรำทำเพลงสุดคุ้นหูแซบ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 ทั้งเผ็ดทั้งแสบแซบเข้าถึงทรงในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์จากค่ายดาราวิดีโออีกทั้งจะได้ชมการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของโดนัทภัทรพลไทยกับปูเป้เกษรินทร์กับเรื่องราวฆาตกรรมอำพรางและรักต้องห้ามในละครที่หลายคนจับตาอย่างรังรักพรางใจจากค่ายมุมใหม่และเตรียมพบความสดใหม่ที่แฟนละครพลาดไม่ได้กับการร่วมงานกันครั้งแรกของโก้วสินทร์และมุกดานรินทร์รักในละครเรื่องใหม่งานนี้รอฟินลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องใดหรือใครที่รอชมผลงานของบลิววรพลงานนี้จะมาประกบคู่เนยประภาดาครั้งแรกในบทเพลย์บอยหนุ่มปากร้ายที่ต้องกลายมาเป็นคู่สามีภรรยาจำเป็นกับเจ้าของรีสอร์ทสาวปากกล้าในละครเรื่องเกาะรักกวนหัวใจจากค่ายดาราวิดีโออีกหนึ่งพระเอกรุ่นใหม่ยูโรยศสวัสดิ์ก็ได้ประชันบทบาทครั้งแรกกับพิงค์พลอยประภาวดีแถมยังมีหนุ่มหล่ออย่างแทนตะวันทัดเดโอสมาร์ทบอย2019มาร่วมประเดิมงานแสดงครั้งแรกในละครเรื่องสามีชั่วคืนกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ชั่วคืนที่อาจกลายเป็นรักยั่งยืนตลอดไปการันตีความสนุกโดยค่าย
มงคลดีโปรดักชันและขอแนะนำพระเอกน้องใหม่ฟิล์มกันยกฤตที่จะมาประกบคู่มีนบารมิตาท้าทายบทบาทการแสดงในภารกิจสุดระห่ำบทใหม่ของศิลปินแห่งชาติฉลองภักดีวิจิตรในละครเรื่องล่นลอยฟ้าส่วนแฟนละครก่อนข่าวบอกเลยว่าตลอดปี2564นี้ช่อง7 HD มีละครสุดสนุกมาจ่อคิวออกอากาศให้ได้ชมเพียบอาทิสาวสองวิญญาณทานตะวันสีเพลิงธิดาวานอนกำนันหญิงนางสาวส้มหล่นฟ้าหินดินทรายบ้านไร่สายสมรและอื่นๆรวมไปถึงซิทคอมอารมณ์ดีทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีให้ชมกันสนุกจัดเต็มอาทิกู้ภัยอาสารักรักล้นแผงผู้ดีดงอิโดยแฟนละครตัวจริงห้ามพลาดติดตามละครสนุกสนานนครบอรถเต็มอิ่มทุกวันทุกช่วงเวลาได้ทาง7 HD กด35และ Facebook Live Fan Page CH7 HD หรือรับชมย้อนหลังได้ทางbagaboo.tv น้ำตาท่วม BKPN เผยขอบคุณเพื่อนรักไต้ฝุ่นช่วยเหลือในวันที่ลำบาก BKPN เอ่ยขอบคุณทั้งน้ำตาซึ้งใจที่เพื่อนรักอย่างไต้ฝุ่นยื่นช่วยเหลือในวันที่ลำบากหลังกลับจากการหาฝันเป็นนักร้องที่เกาหลีแต่ไม่ประสบความสำเร็จหลายคนฟังแล้วต่างปาดน้ำตาด้วยเลยซาบซึ้งในมิตรภาพของเพื่อนแท้ทำเอาหลายคนที่ดูรายการ Woody Show ถึงกับน้ำตาร่วงและซาบซึ้งใจไปกับคำว่าเพื่อนแท้เพื่อนรักเมื่อบี้ทันสภาคหรือ BKPN มาออกรายการร่วมกับกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ภรรยาสุดที่รักพร้อมกับพูดคุยถึงเรื่องครอบครัวบทบาทของคุณพ่อลูกสองควบคู่กับการทำงานที่ประเทศต้องบอกว่า BKPN คือสามีแสนดีและเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นมากๆและในบางช่วงบางตอนของรายการ Woody มิลินทจินดาพิธีกรและผู้ผลิตรายการได้ถามถึงช่วงชีวิตที่ลำบากแต่ได้เพื่อนรักช่วยเหลือไว้ซึ่ง BKPNได้เล่าว่าหลังจากที่เขาเฟลจากเกาหลีไปตามฝันและไม่ประสบความสำเร็จเดินทางกลับเมืองไทยและเหลือเงินติดกระเป๋าอยู่ไม่กี่บาทเท่านั้นแต่วันนั้นเขาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนรักอย่างไต้ฝุ่นที่สปอร์ตในเรื่องของเงินและจิตใจเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกโมเมนต์ของชีวิตซึ่งระหว่างนั้นเองไต้ฝุ่นได้ฟังอยู่ด้วยและวูดดี้ได้เชิญมาร่วมพูดคุยถึงช่วงเวลานั้นด้วยทำเอาบี้ถึงร้องไห้ซาบซึ้งกับน้ำใจของเพื่อนคนนี้มากๆดูเต็มๆในรายการได้เลย Woody Show กุ๊กกิ๊บกระเตงลูกสาวเป่าๆเป้ยไปเที่ยวภูเก็ตจัดเต็มชุดป้องกันโควิด-19 คนเป็นเมียได้แต่มองกุ๊กกิ๊บแซวมีน้องเป่าๆรักกันปานจะกลืนกินกุ๊กกิ๊บฟินมากบี้ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้